วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะกิมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความรู้จักนะคะกับผู้บริหารสาวสวยมากความสามารถเจ้าของโรงงานผลิตนะคะที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แค่ผลิตครีมอย่างเดียวแต่ที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้นะคะคือการผลิตน้ำหอมแห้งนั่นเองแต่ว่าเธอจะมีหลักการในการบริหารธุรกิจยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอกันดีกว่าค่ะพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะหนูต้องรบกวนนะคะให้พี่ก๊อฟช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะก๊อฟนะคะณัฐกิตาบุญเพชรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทดิเชสบิวตี้คอสเมติกจำกัดค่ะพี่ก๊อฟขาแต่ก่อนที่เราจะไปล้วงลึกแคะแกะเกาถึงวิธีในการบริหารงานให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้หนูถามก่อนเลยจุดเริ่มต้นพี่ก๊อฟเริ่มต้นในการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานรับผลิตอะไรอย่างนี้ได้ยังไงคะคือหนึ่งเลยอะค่ะที่มาเริ่มทำธุรกิจอะคือใจชอบคือใจรักในเรื่องความสวยความงามและอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจเป็นคนที่ชอบขายของเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราขายของเนี่ยเราได้เงินทุกวันแล้วในใจเนี่ยคิดว่าฉันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจฉันต้องเป็นนักธุรกิจให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าจะทำอะไรก็พอมาเหมือนแบบพอโตขึ้นเราก็เริ่มศึกษาอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะคะประกอบกับว่ามีครั้งนึงเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสไปทำโรงงานผลิตเครื่องสำอางเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยค่อยๆพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดนึงเรามองว่าตลาดสกินแคร์เนี่ยมันโอเคนะแต่พี่ก๊อฟมองว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่าและโอเคกว่าเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเพิ่มดีจากสกินแคร์ที่เราทำอยู่จนปัจจุบันนะคะก็เลยมาคิดจนมาได้ตัวน้ำหอมแห้งเนี่ยค่ะน้องเกมก็เลยแบบได้ผลิตตัวนี้ขึ้นมาพี่ก๊อฟค่ะแต่หนูถามนิดนึงว่าก่อนที่มันจะธุรกิจเราจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วยิ่งแบบพี่ก๊อฟทำธุรกิจที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่เพราะเราถือว่าใช้คำว่าเราเป็นโรงงานเลย ในการรับผลิตแบรนด์สร้างแบรนด์ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะบริษัทเราจะเป็นรูปเป็นร่างเราประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ใช้เวลาประมาณ5ปีค่ะ5ปีใช่ค่ะกับวงการนี้กับโรงงานแห่งนี้ที่สร้างขึ้นมาค่ะ5ปี5ปีเนี่ยหนูค่อนข้างมั่นใจว่าพี่ก๊อฟจะต้องเจอประสบปัญหาอะไรแหละหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่สินค้าออนไลน์บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเจอกระแสแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนช่วงภาวะตกเหมือนกันพี่ก๊อฟผ่านมันมาได้ยังไงคะที่ผ่านตรงนั้นมาได้นะคะเพราะว่าด้วยโปรดักต์นะคะด้วยสินค้าด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยจรรยาบรรณของพี่ก๊อฟเองบอกได้เลยว่าก๊อฟทำธุรกิจน่ะตั้งอยู่ความซื่อสัตย์มันคือความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีจรรยาบรรณแล้วก็ด้วยคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะก็เลยทำให้ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ค่ะค่ะแล้วทีนี้พี่ก๊อฟคิดยังไงถึงได้ที่ว่าเฮ้ยหลังจากที่ฉันรู้แล้วแหละว่าตลาดสกินแคร์เนี่ยมันกำลังได้รับความนิยมค่ะแล้วทำไมเราถึงได้แตกลายที่จะมารับผลิตในเรื่องของพวกน้ำหอมแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาตรงๆเลยนะพี่ก๊อฟอยากเป็นผู้นำอยากยืนหนึ่งในเรื่องของความหอมบอกเรามีความรู้สึกว่าครีมโลชั่นสบู่เนี่ยมีโรงงานผลิตเยอะค่ะใครเซิร์ชไปก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเซิร์ชมาหาพี่ก๊อฟก็เจอนะแต่ทำไมเราจะต้องทำเหมือนคนอื่นทำไมเราไม่สร้างความต่างให้กับตลาดสกินแคร์ก็เลยมาคิดกับทีม R&D อะค่ะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความหอมสเปรย์หรอสเปรย์มันก็เหมือนแบบธรรมดาเนาะมันก็แบบไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยมาคิดค้นกันว่าทำไมน้ำหอมต้องเป็นน้ำน้ำหอมเป็นเนื้อแบบอื่นบ้างไม่ได้หรอมันก็เลยจุดประกายมาก็เลยส่งการบ้านให้อาร์ดีเขาทำเขาก็เลยวิเคราะห์ขึ้นมาจนเป็นน้ำหอมแห้งแล้วพี่ก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรที่ต่างเราจะต้องประสบความสำเร็จเราจะต้องแบบเหมือนแบบเป็นผู้นำในเรื่องของความหอมให้ได้โดยการที่เอาความต่างเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่กว่าที่พี่ก๊อฟจะมาเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตน้ำหอมแห้งพี่ก๊อฟมีวิธีในการที่จะแบบว่าเฮ้ยมันทำยังไงให้ได้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักจนได้เพราะอย่างที่พี่ก๊อฟบอกคือช่วงนั้นคือแน่นอนแหละถ้าคนคิดที่จะทำธุรกิจหรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองครีมทาตัวทาหน้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับน้ำหอมเลยพี่ก๊อฟทำยังไงคะก็พยายามออกโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกต่อเริ่มแรกเลยเนี่ยบอกกับลูกค้าที่ผลิตกับเราประจำอยู่แล้วค่ะว่าตอนนี้ดิเชสมีโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะมันเป็นแบบนี้แบบนี้มันเป็นน้ำหอมแห้งนะคะต้นทุนมันไม่ได้สูงมากเลยสามารถลองสั่งไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำแถมเป็นตัวเทสเตอร์กับสินค้าที่คุณขายอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้คือพี่ก๊อฟก็แบบจะพยายามแนะนำกับเจ้าของแบรนด์ที่เราเคยทำแบรนด์ให้อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็บอกต่อไปแล้วก็มีการบอกต่อประชาสัมพันธ์โฆษณาสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะให้เป็นที่รู้จักถามว่ามันก็เป็นการยากนะน้องเกมที่จะให้คนมาเปิดใจรับน้ำหอมแห้งจากที่เขาเคยใช้ที่มันเป็นสเปรย์มาก่อนค่ะก็คือใช้ระยะเวลาเหมือนกันใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่
ที่มันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเกมมั่นใจว่าในตัวสูตรของน้ำหอมแห้งของพี่ก๊อฟเองเนี่ยจะต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นทำให้ถึงสามารถเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับมีคนมาทำแบรนด์เกี่ยวกับน้ำหอมแห้งกับพี่ก๊อฟคือเยอะมากมันมีอะไรพิเศษอยู่ในนั้นคะจริงๆเลยนะความพิเศษมันอยู่ที่คุณภาพค่ะแล้วก็จรรยาบรรณ คือพี่ก๊อฟจะบอกลูกค้าเสมอว่าทำแบรนด์น้ำหอมแห้งพี่ก๊อฟไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพไม่ต้องกลัวเรื่องความหอมหัวน้ำหอมฟีโรโมนเนี่ยพี่ก๊อฟใส่ให้เต็มที่แน่นอนเพื่ออะไรหนึ่งความติดทนของกลิ่นนะคะและอย่างนึงเลยอะค่ะคุณภาพของตัวน้ำหอมแห้งของบริษัทเราอะมันไม่มีแอลกอฮอล์เพราะเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองนึกถึงว่าถ้าคุณผู้ชมไปซื้อน้ำหอมตามตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีการผสมแอลกอฮอล์ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนที่ผิวอาจจะบอบบางอาจจะแพ้แอลกอฮอล์ได้แต่ตัวน้ำหอมแห้งของพี่ก๊อฟนี่คือไม่มีแอลกอฮอล์เลยไม่มีแอลกอฮอล์ผสมเลยจะมีเป็นหัวน้ำหอมเนาะฟีโรโมนแล้วก็ออยล์ก็คือเรียกได้ว่านอกจากจะให้ความหอมแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการบำรุงด้วยด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้มากเนาะเพราะว่าเราใช้ทาตามจุดชีพจรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก๊อฟค่ะแล้วตัวน้ำหอมแห้งเนี่ยมันหอมติดทนยาวนานเหมือนน้ำหอมสเปรย์ทั่วไปไหมคะพี่ก๊อฟว่าหอมกว่านะค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอะค่ะคือเราทาใช่ไหมเรามันจะติดที่ตัวเรายิ่งเหงื่อออกเนี่ยมันจะยิ่งหอมนะยิ่งอยู่ในห้องแอร์เหงื่อออกเนี่ยกลิ่นยิ่งหอมก็การันตีได้เลยว่าความหอมติดทนอยู่ที่ 6-7 ชั่วโมงในอินดอร์นะหอมค่ะหอมก็คือยังไงถ้าเกิดใครที่ได้มีการทดลองหรืออยากเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ย คุณสามารถเคลมได้เลยว่าน้ำหอมแห้งเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยหอมยาวนานถึง 6-8 ชั่วโมงเลยทีเดียวในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นอินดอร์เนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเอาท์ดอร์เนี่ยก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ได้อยู่ค่ะก็จะมีความหอมอยู่แล้วปัจจุบันล่ะคะพี่ก๊อฟถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวหนูเองเนี่ยหนูอยากจะทำธุรกิจน้ำเกี่ยวกับน้ำหอมแห้งหนูอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ลงทุนเยอะไหมคะพี่ก๊อฟอย่าตกใจนะสร้างแบรนด์น้ำหอมแห้งกับริเชสนะคะลงทุนเริ่มต้น 1,900 บาทเดี๋ยวก่อนนะหนูฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะ 1,900 บาทใช่ค่ะ 1,900 บาทเดี๋ยวก่อน 1,900 บาทหนูได้อะไรบ้างบอกก่อนเลยบอกก่อนนะ 1,900 บาทนะคะจะได้น้ำหอมแห้งขนาด3กรัมแบบนี้นะคะ100ตลับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบรนด์ถ้าอย่างทั้งน้องแกะน้องเกมทำใช่ไหมคะก็เป็นแบรนด์ของน้องเกมเองเลยติดอยู่ที่ตลับแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะได้แบบคือไปถึงมือนี่คือพร้อมขายเลยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาลงทุนนะคะทำแบรนด์น้ำหอมแห้งเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยใช่แบบนี้แล้วที่สำคัญยังได้โลโก้ติดสติ๊กเกอร์อะไรให้เรียบร้อยเลยใช่เป็นของลูกค้าเองเลยค่ะ 1,900 บาทพี่ก๊อฟได้อะไรคะอันนี้ต้องตกใจต้องถามกันพี่ก๊อฟได้อะไรคะ 1,900 บาทถามว่าได้อะไรไหมจริงๆอ่ะถ้าตรงราคาตรงนี้เนาะน้องเกมพี่ก๊อฟก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้ลูกค้าไปต่อได้มากกว่าที่พี่ได้เพราะพี่มีความเชื่อว่าถ้าลูกค้าไปได้พี่ก๊อฟไปได้ริเชสอยู่ได้กำไรน้อยคือกำไรมากอันนี้คือคติในการทำธุรกิจที่แบบว่าไม่ได้หวังแบบโหดล็อตเดียวมาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำครั้งเดียวอย่างเงี้ยลูกค้าไปเลยอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้เขาเริ่มจาก1,900หลักพันไปหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกลับมาเรื่อยๆธุรกิจเราก็จะโตต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาทีเดียวแล้วลูกค้าไปต่อไม่ได้เขาก็ไม่ผลิตกับพี่แล้วเพราะว่าถูกเขาหมดแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิด1,900เนี่ยถ้าเขาไปต่อได้เขาก็จะไปต่อได้ในธุรกิจของเขาเองแต่ถ้าเกิดเขาไปต่อไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟค่ะแล้วใน 1,900 บาทเนี่ยหนูสามารถเลือกกลิ่นเองได้ไหมเลือกกลิ่นเองได้ค่ะของบริษัทเนี่ยจะมีกลิ่นที่เลือกประมาณ 2-300 กลิ่นค่ะ100ชิ้นนะคะจะได้1กลิ่นก็คือหนูสามารถบอกพี่ก๊อฟได้เลยว่าหนูอยากได้กลิ่นแบบนี้หรือว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งในการที่คุณผู้ชมหรือใครที่สนใจอยากจะมีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งที่ทางพี่ก๊อฟส่งให้ในตัวโปรโมชั่นเนี่ยก็สามารถมีการเพิ่มอาจจะเพิ่มในเรื่องของราคาเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันก็จะค่อนข้างสูงค่ะค่ะเพราะว่านี่1,900นี่พี่ก๊อฟแทบไม่ได้อะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่เพียงถ้าจะบอกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนสร้างธุรกิจให้ฟรีๆเลยใช่ค่ะใช่คือพี่ก็มองว่าอยากให้เขาได้ลองอ่ะอยากให้เขากล้าตัดสินใจเงิน1,900บาทถ้ามองในแง่มุมของการทำธุรกิจอะค่ะมันไม่เยอะมากค่ะกล้าที่จะลงทุนได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมากเกินไปการตัดสินใจในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยหลายคนอาจจะกลัว1,900บาทไม่เยอะค่ะมันต่อยอดได้เยอะมากค่ะจริงๆค่ะพี่ก๊อฟค่ะทีนี้หนูแอบเห็นมาว่าเร็วๆนี้พี่ก๊อฟเองเนี่ยก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังจะแตกลายในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำหอมอันนี้พี่ก๊อฟกำลังจะทำอะไรคะต่อไปอ๋อตัวต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะน้องเกมนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นออยล์น้ำ
้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมที่ปราศจากแอลกอฮอล์เหมือนกันเรายังคงเน้นในเรื่องของการปราศจากแอลกอฮอล์ใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่แพ้น้ำหอมที่เป็นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ซึ่งตัวเนี้ยน้องเกมพี่ก็บอกเลยว่ามันโอเคมากนะคะเพราะว่ามีในส่วนของวิตามินบำรุงผิวเพราะว่าตัวนี้สามารถทาได้ทั้งทั่วตัวเลยอะค่ะเหมือนโลชั่นเลยแล้วก็ใช้ออยล์ตัวนี้ทานอกจากจะหอมแล้วก็บำรุงด้วยค่ะพี่กอล์ฟขาพี่กอล์ฟพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมขาถ้าจะไม่ลองให้คุณผู้ชมเห็นก็จะไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยมานั่งพูดกันแบบนี้โกหกฉันเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเกมจะลองให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนี่นะคะเกมกำลังจะหยดลงนะที่แขนนะคะเนื้อออยล์จะซึมเร็วมากนะคะจะไม่เหนียวหนาอ๋อจะไม่เหนียวหนานี่นะคะคุณผู้ชมขานี่นะเกมทาวนให้ดูนะนี่กลิ่นมาแล้วนะพี่กอล์ฟนี่คุณผู้ชมดูนะคะเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าเนอเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเบบี้ออยล์เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือออยล์น้ำหอมมันจะไม่ได้มีความเหนียวเนอหนาแต่ที่สำคัญที่คุณจะได้ไปนั้นคือนอกจากการบำรุงแล้วก็คือการที่มีหอมนั่นเองมีความหอมทูอินวันเลยบำรุงด้วยทีนี้คุณผู้ชมก็จะสวยทั้งรูปแล้วก็จูบหอมใช่ไหมคะพี่กอล์ฟค่ะใช่ค่ะอย่างบางคนที่แบบว่าไม่ชอบทาโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวแบบนี้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบำรุงด้วยในตัวอย่างที่บอกค่ะทาแล้วซึมได้เลยแต่ก็บำรุงคือมันซึมเข้าผิวได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เริ่มทำการตลาดหรือยังคะพี่กอล์ฟสำหรับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวค่ะก็เร็วๆเนี้ยค่ะก็อัปเดตติดตามได้ที่หน้าเพจนะคะว่าเราจะเริ่มเปิดตัวเมื่อไหร่อันนี้บอกเลยว่าเพิ่งพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วเพิ่งมาน้องเกมเป็นรายการแรกเลยนะที่ได้เห็นตัวนี้คุณผู้ชมค่ะแอบดีใจค่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษสำหรับพี่กอล์ฟใช่ ใช่เพราะวันนี้เรามีเขาเรียกว่าสิ่งใหม่มานำเสนอเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเนี่ยมันไม่เหนียวเนินหนาเลยนะเนี่ยเมื่อกี้จากที่ทาเมื่อกี้นี่ไม่ได้ตัดต่อนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนเราเพิ่งทาเมื่อสักครู่แต่คือผิวลื่นมากเลยและที่สำคัญคือหอมใช่ๆอย่างที่พี่กอล์ฟบอกนี่ถ้าอยู่ในอินดอร์นะคุณผู้ชมขาความหอมจะติดยาวนาน 6-8 ชั่วโมงพี่กอล์ฟขาทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยนั่งฟังขนาดนี้แล้วตอนนี้อยากรู้แล้วถ้าอยากจะมีแบรนด์เป็นของตนเองอยากจะติดต่อพี่กอล์ฟอาจจะไม่ได้แค่ทำน้ำหอมแต่อาจจะอยากทำครีมหรืออะไรก็แล้วแต่พี่กอล์ฟช่วยฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านะคะก็ทักไลน์เข้ามาหาพี่กอล์ฟได้เลยนะคะ @นะคะ RICHES นะคะขีดกลาง OEM ค่ะค่ะพี่กอล์ฟขาสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นธรรมเนียมของแขกรับเชิญในรายการ Lady Society ทุกคนนะคะว่าทุกคนที่มาออกรายการเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับหรือข้อคิดดีๆในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้นำไปปรับใช้กันค่ะค่ะคติในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำธุรกิจของพี่ก๊อฟนะคะก็คือหนึ่งเลยพี่ก๊อฟจะยึดหลักการมีจรรยาบรรณนะคะต่อลูกค้าแล้วก็ต่อตัวสินค้านะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยที่พี่ก๊อฟยึดมั่นและถือปฏิบัติมาตลอดเลยนะคะก็คือกำไรน้อยคือกำไรมากค่ะค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วประสบความสำเร็จแบบหลายๆแบรนด์ที่ได้มาทำกับพี่ก๊อฟนะคะก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาเยอะและนี่นะคะก็คือแขกรับเชิญสาวสวยคนเก่งของรายการ Lady Society สัปดาห์นี้เก่งก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนตอนนี้ต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วเอาใจคุณน้องๆหนูๆและเหล่าบรรดาแฟนคลับตัวการ์ตูนชื่อดังจากประเทศอังกฤษอย่าง Peppa Pig ใครได้ตื่นเต้นกันแบบสุดๆเลยค่ะพอล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางบริษัท 9NA Company Limited
นำโดยคุณโรเบิร์ตไลท์ผู้บริหารนาย NA Company Limited รวมด้วยคุณประเพ็ญรุจิรวงศ์ประธานที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมรวมกันจัดงานแถลงข่าวนะคะ Peppa Pig Live Celebration 2019 in Bangkok ครั้งแรกของเมืองไทยก็คิดว่าวันนี้นะคะก็ได้โชว์เด็กๆก็มีความสุขที่ได้ดูการ์ตูนนะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กๆได้รับรู้ความอบอุ่นความรักในครอบครัวว่าเป็นยังไงแล้วก็จะได้เจริญรอยตามการ์ตูนนะคะแล้วขอให้ทุกท่านมาดูกันนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นการ์ตูนที่นอกจากจะสอนภาษาแล้วเนี่ยค่ะมันยังสอนทั้งวัฒนธรรมทั้งความอบอุ่นความรักมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆเนี่ยค่ะคิดว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่สอดแทรกหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กๆได้ซึมซับก็เลยเลือกที่จะเอาคุณภาพเข้าไปงานนี้ต้องบอกว่าได้มาตรฐานมากครับก็จะเป็นโปรดักชันที่พวกฉากเซตเนี่ยครับจะชิปปิ้งมาจากทางอังกฤษเลยนะครับจากทีเสียงจะการออเปอเรเตอร์นะครับจะเป็นทีมงานของทางชาติของ E1 นะครับต้นสังกัดคือคนคุมแล้วออเปอเรททั้งหมดเรามีหน้าที่ที่ช่วยซัพพอร์ตที่เหลือจะเป็นการจัดการของเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ของมาตรฐานของโชว์นี้รับรองว่ามาตรฐานโลกครับโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมของการจองบัตรได้ที่เว็บไซต์ของ thaiticketmajor.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Peppa Pig Show Thailand หรือที่ Fanpage ของ 9NA Concert and Event Organizer ได้เลยนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมดีๆและข่าวดีของแฟนๆชาวหงแดงในประเทศไทยเลยเลยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมงานวิ่ง The Cop Run Bangkok 2019 Presented by AXA โดยสโมสรลิเวอร์พูลและ AXA นะคะที่ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัท Move Asia จำกัดพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์นะคะนักเตะในตำนานของลิเวอร์พูลอย่างเดวิดเจมส์เข้าร่วมงานพร้อมร่วมเชิญชวนแฟนๆชาวหงแดงนะคะเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนี้อีกด้วยค่ะ I was in Madrid for the Champions League final. It was, I think,a true expression of the togetherness of Liverpool Football Club. Players were superb, coaching staff, recruitment, and the supporters. The event, obviously the biggest club competition in the world, but to see so many Liverpool supporters from around the world meeting in one place to celebrate, to watch the achievements and celebration of Liverpool, it was an honor to be a member or a former player for Liverpool Football Club to be there and see the teams do so well. คือรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่หนึ่งเลยก็คือเป็นหนึ่งในตำนานนะครับเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูของสโมสรนะครับแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่นะครับคือทางคุณเจมส์เองก็ไปอยู่ในงานนั้นด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันจนกระทั่งถึงหลังจากแข่งขันเสร็จปุ๊บได้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วรู้สึกความยิ่งใหญ่ของเนี่ยพวกเราชาวสปอร์ตเตอร์เลยนะครับว่าไปถึงที่นู่นหรือแม้กระทั่งแมสเซจหรือสารต่างๆที่ส่งไปถึงจากเอเชียไปถึงเขาเขารู้สึกดีมากครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมการแข่งขัน The Cop Run Bangkok 2019สามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่10กันยายน2562โดยดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.lanla.com ได้เลยนะคะคุณผู้ชมข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชนไทยที่รักและสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับโครงการเล่นฟุตบอลจนได้ดีไปอังกฤษฟรีกับซิโก้ของมูลนิธิซิโก้นะคะที่ร่วมกับบริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดโดยภายในงานในครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนโครงการทุนเพื่อเยาวชนอาทิคุณกันทรเพิ่มทรัพย์ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทKing Powerคุณเสกสรรศรีสุภาโอฬารกรรมการผู้จัดการบริษัทโอลานอสจำกัดผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องซิกและคุณยศลันแต้มคงคาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยรวมไปถึงนะคะผู้สนับสนุนอีกมากมายเข้าร่วมงานครับโครงการเล่นฟุตบอลจะได้ดีไปอังกฤษฟรีกับโคซิโก้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็เราต้องการเขาเรียกว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่มีใจรักฟุตบอลก็คือแค่ฮิ้วสตาร์ทนะฮะอยากไปอังกฤษก็มาทดสอบเลยฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราให้ทุนประมาณ11ทุนนะครับแล้วก็รวมถึงโรงเรียนคุณธรรมของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับ
เราก็เลยเห็นว่าพอเด็กๆไปที่นั่น2อาทิตย์เนี่ยได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเราก็เลยอยากต่อยอดเราก็เลยกลับมาคุยกับสปอนเซอร์ว่าเราชวนกันมาทำบุญเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็เลยเพิ่มเป็น15ทุนนะ15ทุนก็เพราะปีที่แล้วไป11ทุนปรากฏว่าไม่มีตัวสำรองนะแต่ต้องเล่นกับฝรั่งนะและเกมมันก็หนักปีนี้เราก็เลยนะเพิ่มเป็น15ทุนแล้วก็ยังเขาเรียกว่าคงคอนเซ็ปต์เดิมว่าครั้งนี้ลดอายุลงจากเดิมนะอายุ18 16 17 18นะแต่ตอนนี้เราอายุ14เพราะว่าเขาจะได้มีฝันต่อยอดนะครับสำหรับทุนในปีนี้เนี่ยก็คือต่อคนก็ประมาณ 190,000 บาทต่อคนนะฮะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเป็นการทำบุญใหญ่ในปีนึงก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีฉะนั้นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยที่มาร่วมแล้วก็ครั้งนี้เราอยากให้เด็กๆที่มีฝันเพราะว่าเราก็มองตัวเราเป็นหลักตอนพี่โก้เป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกแค่มากรุงเทพนี่ก็ดีใจแล้วแต่เด็กเขามีใจรักฟุตบอลแล้ววันนี้เขามาทดสอบแล้วก็สามารถไปอังกฤษแล้วการที่ไปอังกฤษเนี่ยก็ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยที่โน่นเนี่ยเราจะมี13สนามนะครับที่โน่นนะก็คือเด็กเขาจะได้เขาเรียกว่าเคยเห็นแต่บอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่วันนี้ตัวเองได้ลงไปเล่นเองแล้วได้เจออากาศที่หนาวเย็นเป็นยังไงวิ่งไหวไหมและสำหรับน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการทุนฟุตบอลเล่นฟุตบอลจนได้ดีไปอังกฤษฟรีกับโคซิโก้ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะซิโก้ฟาวเดชั่นได้เลยนะคะคุณผู้ชมหนึ่งแคมเปญที่น่าสนใจที่สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงกรีนซีซั่นโดยเฉพาะภาคใต้ให้ได้คึกคักกันตลอดทั้งซีซั่นเลยค่ะสำหรับการจัดแคมเปญชีพจรลงเสาแอดกรีนซีซั่นจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวภาคใต้นะคะพร้อมรีวิวการท่องเที่ยวภาคใต้ในมุมมองใหม่เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวโครงการชีพจรลงเสาแอดกรีนซีซั่นนะครับก็เป็นการที่การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งสถานประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้นะครับโดยเริ่มต้นเราสร้างการรับรู้ผ่านบล็อกเกอร์สาว5คนนะครับซึ่งจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีความเท่ความชิคความเก๋นะครับในสไตล์ของตนเองนะครับเพื่อจะไปท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตามไปเที่ยวตามรีวิวนะครับเพราะว่าคนที่ร่วมเที่ยวแล้วร่วมประกวดรีวิวเนี่ยนะครับก็จะได้รางวัลถึง 200,000 บาทนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไปเที่ยวต่างๆที่ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆส่วนลดต่างๆให้นะครับซึ่งสามารถไปได้ทั้งร้านกาแฟที่พักร้านอาหารต่างๆอีกมากมายนะครับในเมืองรองต่างๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ร่วมกับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อที่จะจัดโปรโมชั่นนะครับในช่วง1กรกฎาคมจนถึง31ตุลาคมนะครับเพื่อที่จะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับทั้งในรูปแบบของการซื้อแพ็กเกจที่เป็นฟูลบอร์ดนะครับรวมทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแบบอะลาคาร์ทนะครับว่าไปบินไปเองไปซื้อที่พักที่นู่นหรือว่ามีที่พักแล้วอยากจะได้ลดทรานสเฟอร์ต่างๆก็มีให้หมดรวมทั้งในเรื่องรูปแบบของวันเดย์ทริปต่างๆมีมากมายนะครับซึ่งเราก็จะนำเสนอทั้งในรูปแบบของสิ่งที่เป็นลักชัวรี่ว้าวนะครับราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนเราก็จะมานำเสนอด้วยและแม้กระทั่งแพ็กเกจที่เข้าสู่โลเคอลนะครับชุมชนต่างๆอาหารถิ่นต่างๆนะครับก็จะได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์แปลกใหม่ในเมืองรองต่างๆนะครับรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าแพ็กเกจตอนนี้รับรองไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าสิ้นจนจบโครงการนี้นะครับก็น่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2,500 คนนะครับแล้วก็น่าจะสร้างรายได้ให้กับโครงการนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมการรีวิวภาคใต้ในแคมเปญชีพจรลงเสาแอดกรีนซีซั่นเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.chipajorlongsao.com และก็ที่ Facebook Fanpage นะคะเที่ยวตายเที่ยวง่ายได้เลยนะคะคุณผู้ชม
เดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเป็นสาขาที่15ในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยค่ะสำหรับสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดังระดับพรีเมียมที่ตั้งอยู่ทั่วโลกกว่า400สาขาใน28ประเทศอย่างสถาบัน Wall Street English โดยได้ทำการเปิดตัวสาขาที่15นะคะพร้อมด้วยพระเอกหนุ่มสุดหล่อพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของสถาบันอย่างพระเอกหนุ่มเตตะวันอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาณชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับของ Wall Street English ประเทศไทยนะครับกับสาขาที่15โฉมใหม่นะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าแห่งนี้ครับและนอกจากการเปิดตัวสาขาใหม่แล้ววันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับได้มีโอกาสเปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่กับเราด้วยนะครับน้องเตตะวันนะครับกับภายใต้แคมเปญนะครับ Say Yes to Learning English กับ Wall Street English ครับก็อยากให้ทุกคนมาเรียนกันเยอะเพราะบางทีอย่างที่บอกคนไทยมีกำแพงกับภาษาอังกฤษเยอะนะครับว่าแบบเราพูดไม่ได้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องหาโอกาสมาเรียนเพื่อมาพัฒนาฝึกฝนตัวเองแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันโลกมันเสรีขึ้นเยอะการที่เราเรียนภาษาอังกฤษได้มันเหมือนเป็นเรามีเครื่องมือเพิ่มในการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างในโลกนี้ได้เยอะมากเลยครับใช่ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการฉลองการเปิดสาขาโชว์ใหม่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าแห่งนี้และเป็นการฉลองการเปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่น้องเตตะวันนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษนะครับใครที่สนใจอยากจะลองพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้ามาทำเทสทดสอบระดับภาษาอังกฤษกับเราได้ฟรีนะครับมูลค่า 1,200 บาทฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง15สาขาของเราทั้งในกรุงเทพและที่เชียงใหม่ครับสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.wallstreetenglish.in.th และที่ Facebook Fanpage นะคะ WSE.thailand หรือว่าสายด่วน1211ได้เลยนะคะคุณผู้ชม